ัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ GNN ชั่วโมงทำเงินนะครับเช้าวันจันทร์ที่26กุมภาพันธ์2567อยู่กับผมโสพลและคุณแพรวันวานิชนะครับเจอกันวันหยุดนะคะแต่ว่าแน่นอนเรา2คนและทีมงานไม่หยุดจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนค่ะวันนี้ชวนมาคุยเรื่องภาพใหญ่ของเศรษฐกิจกันหน่อยคือเราเห็นตลาดหุ้นในต่างประเทศเนี่ยหลายตลาดทำจุดสูงสุดใหม่เป็นปฏิการอย่างต่อเนื่องเลยแต่ก็จะมีคำถามตามมาว่าเอ๊ะหุ้นเขาขึ้นได้เพราะอะไรวันนี้ก็เลยจะชวนมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญแต่ก่อนอื่นฝากคุณผู้ชมติดตามพวกเราผ่านทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางเหมือนเช่นเคยนะครับทั้งทางTNNช่อง16ทาง True ID Facebook YouTube TikTok แล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นขึ้นไว้ที่หน้าจอทั้งหมดแล้วรวมทั้งถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามข้อมูลข่าวสารกับทางTNNตลอด24ชั่วโมงสามารถสแกน QR Code ด้านข้างได้เลยนะครับอย่างที่คุณแพลวเกริ่นเอาไว้ว่ามันมีคำถามเยอะแยะมากมายว่าที่เขาตลาดต่างประเทศเขาดีกันนะมันมีสาเหตุอะไรบ้างแล้วบ้านเราดูเหมือนจะยังไม่ค่อยไปไหนคำถามเหล่านี้เราเดี๋ยววันนี้พูดคุยช่วงแรกกันกับคุณคมสอนประกอบผลนะครับหัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์จากทางทิสโก้ตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับคุณคมสอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับอย่างที่เราคุยกันตอนต้นว่าตลาดหุ้นต่างประเทศสหรัฐอเมริกาต่างๆขยับขึ้นไปทำสถิติเป็นประวัติการบางทีก็อาจจะมีคำถามว่ามันมีปัจจัยอะไรที่เป็นตัวขับเคลื่อนได้มากขนาดนั้นหรือเปล่าคุณคุมสอนมองภาพเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ยังไงบ้างครับก็ผมคิดว่าตลาดโลกเนี่ยมันก็ปีนี้ถูกขับเคลื่อนด้วย2ปัจจัยด้วยกันนะปัจจัยหนึ่งก็คือตัวเลขเศรษฐกิจซึ่งมันดูจะออกมาดีกว่าคาดเรื่อยๆนะตั้งแต่ต้นปีนะอย่างในอเมริกาเนี่ยตัวเลขออกมาดีแทบจะเรียกว่าร้อนแรงเลยล่ะนะครับในยุโรปก็เช่นเดียวกันนะครับจากที่ก่อนหน้านี้ทุกคนคาดว่าช่วงไตรมาส4เนี่ยจะเห็น GDP ในยุโรปเนี่ยติดลบนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงปีนี้เนี่ยยุโรปก็ไตรมาส4ก็ยังดูขยายตัวได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าจะขยายตัวได้ไม่มากแต่ว่าเราก็เห็นสัญญาณว่ามันไม่ได้แย่อย่างที่คาดเพราะฉะนั้นเนี่ยพออเมริกาพอยุโรปเนี่ยตัวเลขมันออกมาดีกว่าคาดเนี่ยมันก็เริ่มทำให้คาดการณ์ของผลกำไรในตลาดหุ้นเนี่ยมันเริ่มมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจากตอนแรกเนี่ยทุกคนคิดว่าปีนี้ก็จะเป็นปีที่เศรษฐกิจมันจะชะลอตัวลงจากปีที่แล้วเนี่ยถ้าดูสัญญาณตัวเลขเศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ยมันดูเหมือนจะมีการเร่งตัวขึ้นนะครับโดยเฉพาะพวกภาคการผลิตด้วยซ้ำไปที่เราเห็นPMI ดัชนี PMI ที่เป็นภาคการผลิตเนี่ยกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทำให้มันเริ่มมีความหวังนะว่าเศรษฐกิจในปีนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างจะดูดีขึ้นนะครับความคาดหวังที่2นะครับก็คือเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะทุกคนเนี่ยมองไปแล้วว่าดอกเบี้ยมันพีคไปละนะครับปีนี้เนี่ยก็อยู่ที่ว่าจะลดเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าผมคิดว่าไอ้ความคาดหวังเรื่องการลดดอกเบี้ยเนี่ยช่วงหลังเนี่ยมันก็จะดูขัดกับประเด็นแรกก็คือพอตัวเลขเศรษฐกิจมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวเลขการจ้างงานการจ้างงานในสหรัฐเนี่ยมันเร่งตัวขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีคำถามแล้วว่าเฟดเนี่ยจะลดดอกเบี้ยได้จริงๆหรือเปล่านะครับฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่ามันจะเริ่มขึ้นยากแล้วเพราะว่าตัวเลขออกมาดีกว่านี้ทุกคนก็จะไปลดความคาดหวังว่าเฟดอาจจะลดดอกเบี้ยไม่ได้นะครับหรือตัวเลขออกมาชะลอตัวลงกว่านี้เนี่ยไอ้กำไรของบริษัทเนี่ยมันก็จะถูกปรับลดลงเพราะฉะนั้นผมมองว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่ตลาดเนี่ยจะเริ่มเห็นมันตันๆแล้วนะครับค่ะถามต่อในแง่ของความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยล่าสุดเราเห็นตัวเลขเศรษฐกิจอังกฤษอันนี้ก็น่าจะถดถอยในเชิงเทคนิคเพราะว่าติดลบ2ไตรมาสติดแม้แต่ญี่ปุ่นเองก็มีแนวโน้มที่จะติดลบต่อมันกลายเป็นภาพที่ความกังวลนี้ตลาดซึมซับไปแล้วหรือเปล่าคะหรือเรายังควรต้องกังวลกับประเด็นเรื่องเศรษฐกิจถดถอยต่อในปี2567นี้ค่ะผมคิดว่าน้ำหนักเนี่ยจะดูน้อยลงเรื่อยๆนะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คืออย่างอเมริกาเนี่ยที่เป็นเศรษฐกิจใหญ่ของโลกเนี่ยตัวเลขมันออกมาร้อนแรงมากเลย GDP เนี่ยไตรมาส3ไตรมาส4ปีที่แล้วเนี่ยโตเกิน 3% ต่อเนื่องนะไตรมาส1ถ้าดูตัวเลขที่ผ่านมาเนี่ยก็มีแนวโน้มจะโตเกิน3อีกเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยตลาดที่เศรษฐกิจที่ใหญ่อย่างอเมริกาเนี่ยยังดูดีนะยุโรปก็อย่างที่บอกคิดว่าจะติดลบก็ไม่ลบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกายุโรปยังดูดีเนี่ยแต่ประเทศอื่นๆถ้าอังกฤษเนี่ยเราก็ถือว่าสัดส่วนในเศรษฐกิจโลกเขาไม่ได้ใหญ่มากนะครับแม้กระทั่งญี่ปุ่นเนี่ยติดลบนิดหน่อยแต่ว่าเราก็ยังเห็นภาพที่มันจะเป็นการฟื้นตัวอยู่ฉะนั้นก็ทำให้ความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันอาจจะถูกให้น้ำหนักลดลงไปในปีนี้นะครับแล้วก็สะท้อนผ่านตลาดหุ้นที่มันก็กลับขึ้นมาอย่างที่เราเห็นกันคุณคมสอนแตะอเมริกาเยอรมนีญี่ปุ่นในภาพกว้างถ้าดูในภาพกว้างฝั่งจีนดูสถานการณ์ปีนี้ประเมินเอาไว้ยังไงบ้างครับคุณคมสอนคือผมว่าจีนเนี่ยนักลงทุนเนี่ยยังไม่มั่นใจกับ
กับนโยบายเขานะครับเพราะว่าคือจีนเนี่ยปัญหาของจีนก็คือหนี้เยอะนะอย่างที่เราทราบกันหนี้ในภาคอสังหาเยอะนะปล่อยกู้ไปสร้างบ้านแต่ว่าบ้านเนี่ยสร้างเสร็จแล้วราคามันตกนะครับจะขายบ้านไปคืนหนี้ก็ไม่พอดังนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ปัญหาเนี่ยมันยังคาราคาซังนะครับถ้าเป็นเศรษฐกิจอื่นๆรัฐบาลอื่นๆเนี่ยเวลาแก้ปัญหาหนี้สูงหนี้ในภาคอสังหาเนี่ยปกตินโยบายหลักๆที่เขาทำกันก็คือต้องลดดอกเบี้ยลงมาให้มันต่ำนะครับหรือทำ QE นะครับให้เงินมันเฟ้อนะครับกระตุ้นให้ค่าเงินอ่อนนะครับอาจจะเป็นการลดดอกเบี้ยหรือพิมพ์เงินให้ค่าเงินอ่อนซึ่งจุดมุ่งหมายเนี่ยก็คือพยายามทำอย่างไรก็ได้ให้ค่าเงินมันเฟ้อนะครับพอเงินเฟ้อเนี่ยสมมติว่าเราปล่อยกู้บ้านไปเนี่ยบ้านมันราคาลดลงก็จริงพอเงินมันเริ่มเฟ้อเนี่ยมันก็ทำให้ราคาบ้านเนี่ยมันสูงขึ้นนะเพราะว่าตัวเงินเนี่ยมันเล็กลงถูกไหมครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจีนเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเงินเฟ้อจีนเนี่ยติดลบต่อเนื่องกันมาหลายเดือนละนะครับค่าเงินจีนก็แข็งต่อเนื่องนะรัฐบาลเนี่ยไม่ยอมให้ค่าเงินอ่อนนะครับดอกเบี้ยก็ยังไม่ยอมลดดังนี้นโยบายเนี่ยมันเหมือนกับจะขัดกับสามัญสำนึกของนักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปนะครับซึ่งรวมถึงผมเองด้วยว่าเขายังทำนโยบายที่มันยังขัดกับทฤษฎีอยู่นะครับดังนี้มันก็เลยเป็นคำถามว่าถ้าจีนยังไม่ยอมเดินตามสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยมันก็ยังไม่เห็นทางออกว่าเขาจะออกจากปัญหาที่นี้ยังไงนะครับว่าจีนเนี่ยเหมือนจะพยายามจะกลัวว่าค่าเงินตัวเองจะอ่อนนะครับเราเห็นเมื่อไหร่ที่ค่าเงินหยวนอ่อนเนี่ยรัฐบาลก็มักจะเข้าไปแทรกแซงให้มันกลับมาแข็งขึ้นซึ่งมันก็จะเป็นการกลับไปกดดันปัญหาหนี้กดดันให้เงินเฟ้อติดลบนะครับแล้วปัญหาหนี้เนี่ยมันก็ไม่มีทางออกสักทีก็เลยยังเป็นความกังวลอยู่แบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้านักลงทุนจะกลับมามั่นใจได้เนี่ยเราต้องเห็นเขาเริ่มเปลี่ยนทิศทางของนโยบายก่อนนะครับกล้าปล่อยให้ค่าเงินอ่อนนะครับหรือกลับมาลดดอกเบี้ยได้แรงๆนะครับเพื่อจะกระตุ้นให้เงินเฟ้อมันกลับมาเป็นปกติได้นะครับเราก็ยังรอสัญญาณนั้นอยู่แต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ายังไม่เห็นนะครับครับฮะแสดงว่าสัญญาณก่อนหน้านี้ที่รัฐบาลเขาออกมากระตุ้นเศรษฐกิจมันไม่พอใช่ไหมคะที่จะทำให้ความเชื่อมั่นมันกลับมาครับผมคิดว่ามันเป็นการกระตุ้นที่ไม่ได้เป็นการกระตุ้นในเชิงแมกโรในเชิงภาคใหญ่นะครับอย่างที่บอกก็คือถ้ากระตุ้นภาคใหญ่เนี่ยมันต้องควรจะลดดอกเบี้ยลงมาคือตอนนี้เงินเฟ้อจีนติดลบเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยดอกเบี้ยมันต้องลงไปถึง0ละนะครับหรือติดลบได้ยิ่งดีเพื่อจะทำให้อย่างน้อยเนี่ยดอกเบี้ยมันควรจะต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อนะเพื่อให้เงินมันกลับมาเฟ้อให้ได้แต่วันนี้เนี่ยเงินเฟ้อจีนติดลบนะครับดอกเบี้ยจีนยังบวก 3-4% เนี่ย real rate ในเมืองจีนเนี่ยคือบวก 4-5% มันเป็นนโยบายการเงินที่มันเข้มงวดมากนะครับเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่มีทางฟื้นได้ในที่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขนาดนะครับเนี่ยถ้าเกิดจีนยังไม่เปลี่ยนท่าทีตรงนี้เนี่ยผมคิดว่านักลงทุนทั่วโลกก็ยังมีความกังวลกับประเด็นนี้อยู่นะครับครับพูดถึงประเด็นเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งตอนนี้ความคาดหวังของตลาดก็เปลี่ยนไปเยอะพอสมควรละจากเดิมที่คาดการว่าจะเห็นเร็วๆตอนนี้อาจจะต้องรอไปถึงครึ่งหลังของปีแล้วคุณกรมสอนประเมินสถานการณ์ยังไงเริ่มที่สหรัฐอเมริกาก็ได้ครับเราจะได้น่าจะได้เห็นการลดดอกเบี้ยน่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณไหนยังไงแล้วตลาดจะตอบรับกับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับคุณกรมสอนครับเราก็คิดว่าคือก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยตลาดมันก็คาดหวังมากเกินไปพอสมควรนะตอนแรกคิดว่าจะเห็นปีนี้เนี่ยเฟดลดดอกเบี้ยได้ 6-7 ครั้งนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็ลดทอนลงมาหน่อยนะเหลือสักประมาณ 3-4 ครั้งซึ่งก็อาจจะใกล้เคียงกับดอทพลอตของเฟดละปัจจุบันนะเฟดก็ส่งสัญญาณว่าปีนี้จะลดสัก3ครั้งนะครับปัจจุบันตลาดก็คาดประมาณสัก 3-4 ครั้งก็ใกล้เคียงกันละแต่ว่าทีนี้ประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าถ้าตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยมันยังแข็งแกร่งต่อเนื่องนะครับตัวเลขเงินเฟ้อซึ่งช่วงเดือนหลังๆเนี่ยมันเห็นกลับมาเร่งตัวขึ้นเนี่ยถ้าเทรนด์ยังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยผมคิดว่า 3-4 ครั้งเนี่ยก็มีโอกาสที่จะน้อยกว่านั้นอีกนะครับน้อยกว่าที่ตลาดคาดอีกนะครับเฟดในการประชุมครั้งถัดไปเนี่ยเดือนมีนาคมเนี่ยเขาจะมีการประกาศคาดการณ์เศรษฐกิจใหม่แล้วก็จะมีการมีดอทพลอตใหม่ออกมาด้วยนะครับแล้วเนี่ยถ้าเกิดตัวเลขมันยังเป็นเทรนด์ที่แข็งแรงอยู่เงินเฟ้อออกมายังสูงกว่าคาดต่อเนื่องเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันที่ดอทพลอตของเฟดเนี่ยจะส่งสัญญาณว่าเขาจะลดดอกเบี้ยเนี่ยน้อยลงนะครับจาก3ครั้งล่าสุดเนี่ยอาจจะลงไปเหลือ2ครั้ง1ครั้งฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้บอนด์ยิลด์เนี่ยกลับมาเด้งสูงขึ้นนะครับความคาดหวังว่าจะเห็นเฟดจะลดดอกเบี้ยเร็วๆกลางปีนี้จะเริ่มลดได้เนี่ยก็อาจจะถูกดีเลย์ออกไปอีกซึ่งมันก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นนะครับแล้วถ้าผมจะเสริมอีกประเด็นนึงก็คือประเด็นเรื่องบอนด์ยิลด์เนี่ยจริงๆในช่วงไตรมาส2เป็นต้นไปเนี่ย
พันธบัตรอเมริกาเนี่ยมันจะมีปริมาณที่ออกมาขายเนี่ยค่อนข้างเยอะด้วยนะครับมันก็จะเป็นอีกประเด็นนึงว่าพอพันธบัตรออกมาขายเยอะๆเนี่ยเขาก็ต้องขายที่ yield ที่สูงขึ้นเพื่อจะดึงดูดให้นักลงทุนเนี่ยเข้าไปลงทุนดังนั้นเนี่ยพันธบัตรเวลาออกมาเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแรงนึงที่ผลักดันให้บอนด์ yield เนี่ยมันกลับมาสูงขึ้นนะครับผมก็เลยมองว่าช่วงไตรมาส2เนี่ยก็เป็นช่วงที่อาจจะค่อนข้างอันตรายนะครับบอนด์ yield อาจจะมีการกระชากขึ้นมาได้แรงๆแล้วก็ฉุดให้ตลาดหุ้นเนี่ยปรับฐานลงไปได้ค่ะแล้วธนาคารกลางที่อื่นๆอย่างกรณีของ ECB ล่ะคะคุณคมสอนมองยังไงเขาจะรอสัญญาณจากพี่ใหญ่อย่างเฟดก่อนไหมหรือว่าณปัจจุบันมันไม่ได้อาจจะจำเป็นและเขาอาจจะลดก่อนก็ได้ผมคิดว่าถ้าดูจากโทนนะ ECB เนี่ยดูเข้มงวดกว่าเฟดนะครับแล้วเขาก็น่าจะลดหลังจากเฟดนะครับถึงแม้ว่าเศรษฐกิจเขาจะดูอ่อนแอกว่าเนี่ยแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าความจริง ECB กับเฟดเนี่ยตัว mandate ตัวนโยบายเขาไม่เหมือนกันนะเฟดเนี่ยเขามี2เป้าหมายก็คือทำให้การจ้างงานเนี่ยเต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ทำให้คือเศรษฐกิจต้องดีแล้วก็เงินเฟ้อต้องอยู่ในเป้าหมายแต่ ECB เนี่ยเขาเรียกว่า single mandate นะมีเป้าหมายอันเดียวคือคุมเงินเฟ้ออย่างเดียวเศรษฐกิจจะเป็นยังไงเนี่ยถือว่าไม่ได้เป็นเป้าหมายของ ECB ดังนั้นเนี่ย ECB เนี่ยก็จะให้น้ำหนักกับเงินเฟ้อเนี่ยค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นการสื่อสารของ ECB เนี่ยค่อนข้างจะเข้มงวดกว่าเฟดเพราะว่าเงินเฟ้อมันยังเกินเป้าหมายก็เลยทำให้เราคาดว่า ECB เนี่ยก็น่าจะลดดอกเบี้ยได้หลังเฟดไปอีกนะครับกนง.ของไทยก็น่าจะหลังเฟดไหมครับไม่น่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมครับคุณคมสอนผมก็คิดว่าน่าจะหลังเฟดเหมือนกันนะเพราะว่ากนง.บ้านเราก็สื่อสารมาโดยตลอดว่าดอกเบี้ยที่ 2.5 เนี่ยเป็นดอกเบี้ยที่เหมาะสมนะครับถึงแม้ว่าเศรษฐกิจมันจะดูชะลอตัวนะครับดูไม่ได้ขยายตัวสูงอย่างที่คาดนะครับแต่ว่าเขาก็มองว่าตรงนี้มันเป็น neutral rate นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันไม่ได้เศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้ชะลอจนกระทั่งต้องการการกระตุ้นเนี่ยแบงก์ชาติก็อาจจะยังรอได้อีกประเด็นนึงก็คือประเด็นเรื่องเงินเฟ้อบ้านเราที่เราเห็นติดลบกันมาในช่วงหลังๆเนี่ยมันเป็นผลของฐานแล้วก็ผลของมาตรการลดค่าครองชีพต่างๆนะครับซึ่งมันจะทยอยลดผลลงไปในไตรมาส2นะครับตั้งแต่ไตรมาส2เป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะเห็นเงินเฟ้อบ้านเราเนี่ยขึ้นมาเป็นบวกแล้วก็อยู่ในขาขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าแบงค์ชาติเนี่ยคงจะไม่ลดดอกเบี้ยในช่วงที่เงินเฟ้อมันกลับมาเป็นขาขึ้นก็คงจะรอให้ถึงครึ่งปีหลังกลับมาเห็นภาพเศรษฐกิจโลกที่ชัดเจนก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินครับค่ะเราคุยกันเรื่องอเมริกาเรื่องจีนเรื่องยุโรปเรื่องญี่ปุ่นกันไปบ้างแล้วอีกหนึ่งประเทศที่อยากจะเรียนสอบถามแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นประเทศที่ถูกพูดถึงถามถึงกันมากก็คืออินเดียทั้งในแง่ของตลาดหุ้นทั้งในแง่ของเศรษฐกิจที่ดูจะมาแรงมากๆเลยตรงนี้คุณคมสอนมีมุมมองยังไงบ้างต่อการเติบโตของอินเดียคะครับจริงๆอินเดียก็เป็นต้องเรียกว่าเป็นตลาดหุ้นที่ดีนะครับแต่ว่าก็ดีก็มาพร้อมกับความแพงนะครับทุกคนก็มองเหมือนกันว่าอินเดียเนี่ย GDP โตเร็วนะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยก็เป็นประเทศที่ไม่มีปัญหาเรื่องแรงงานไม่มีปัญหาเรื่องเดโมกราฟิกนะครับคนในตลาดแรงงานเนี่ยมีเพียงพอนะครับตลาดโตเรื่อยๆแล้วก็เศรษฐกิจก็ยังมีแนวโน้มที่โตได้ดีนะครับในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยอย่างจีนเนี่ยเราก็เห็นมีปัญหาอยู่นะครับแล้วก็ potential growth ของจีนเนี่ยก็ดูจะลดลงเรื่อยๆอินเดียก็เลยขึ้นมาเป็นดาวเด่นในตอนนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ยความดีมันมาพร้อมกับความแพงนะครับผมก็คิดว่าจริงๆพอมันแพงขนาดนี้เนี่ยคือพอหุ้นที่มันเป็นหุ้น growth เป็นตลาดที่คนคาดหวังกับ growth มากๆเนี่ยมันจะเป็นตลาดที่ sensitive กับอัตราดอกเบี้ย sensitive กับบอนด์อยู่ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยคาดหวังอนาคตไกลๆซึ่งอนาคตไกลๆเนี่ยเวลาดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ discount rate มันสูงขึ้นนะครับก็เลยทำให้เรามองประเทศอย่างอินเดียเนี่ยถ้าเรามองบอนด์ yield เนี่ยมันจะเด้งขึ้นนะในช่วงเร็วๆนี้นะครับอินเดียก็อาจจะมีโอกาสที่จะปรับฐานลงมาได้นะครับแต่ว่าถ้าลงมานะครับสมมติว่าลงมาสัก 10% เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นโอกาสที่จะเข้าไปลงทุนระยะยาวได้เหมือนกันไหนๆก็พูดถึงจังหวะของการเข้าไปลงทุนในแต่ละตลาดซึ่งก็จะมีตลาดทั้งที่ขยับขึ้นไปเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากนะครับราคาอาจจะแพงเกินไปเหมือนอินเดียที่เมื่อกี้คุณคมสอนพูดถึงบางตลาดอาจจะดูค่อนข้างย่ำแย่เลยทีเดียวมันจะเป็นโอกาสให้เข้าไปค่อยๆสะสมไหมแต่ละตลาดจับจังหวะแล้วคุณคมสอนประเมินแต่ละตลาดยังไงบ้างครับคือผมคิดว่า ตลาดปัจจุบันเนี่ยมันเคลื่อนไหวตามบอนด์อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันก็คือบอนด์ยูเนี่ยเวลาที่ลงเนี่ยมันก็จะดันให้ valuation ของตลาดหุ้นเนี่ยมันกลับไปเพิ่มขึ้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่คนก็จะเริ่มมาโฟกัสแล้วว่า
ดอกเบี้ยที่คาดกันว่าจะลดได้ตั้งแต่กลางปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะลดได้จริงหรือเปล่านะครับหรือมันจะลดไม่ได้เลยหรือจะลดได้น้อยกว่าที่คาดเนี่ยผมว่าตั้งแต่เนี้ยประเด็นเนี้ยจะเป็นประเด็นที่นักตลาดเนี่ยให้น้ำหนักมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยบอนด์ยิลด์ที่มันขึ้นมาเยอะๆเนี่ยจาก 3.9 ปัจจุบันขึ้นมา 4.3 เนี่ยผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะโอเวอร์ชูตขึ้นไปนะครับอาจจะขึ้นไปเห็น 4.5 ได้กลางๆปีนะครับแล้วก็ความจริงถ้าเราคำนวณตรงๆนะทุก10 basis point ทุก 0.1% ของบอนด์ยิลด์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะกดดันให้ตลาดเนี่ยลดลงสักประมาณ 2% นะครับเพราะเนี่ยถ้าเกิดจากนี้ไปเนี่ย 4.2 4.3 ขึ้นไปถึง 4.5 เนี่ยตลาดก็อาจจะมีการโอกาสปรับฐานได้สักประมาณ 4-6% นะครับก็เลยยังมองว่ามันยังมีโอกาสที่จะซื้อได้ที่ราคาดีกว่านี้อยู่นะครับเราคุยกันเรื่องตลาดหุ้นของบรรดาประเทศที่พัฒนาแล้วกันไปเยอะแล้วแล้วฝั่งของประเทศที่กำลังพัฒนาหรือ emerging market คุณคมสอนมีมุมมองยังไงคะก็ผมว่า emerging market เนี่ยก็ยังอาจจะต้องแยกอยู่นะหลายประเทศเนี่ยก็อย่างที่บอกมันเกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจจีนค่อนข้างเยอะอย่างบ้านเราเนี่ยเราจะเห็นตลาดเนี่ยเคลื่อนไหวตามตลาดหุ้นจีนค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปเรื่องจีนเนี่ยถ้าจีนเขายังไม่ได้เห็นว่านโยบายเนี่ยมันมีการเปลี่ยนคิดไปในทิศทางที่ดีขึ้นพร้อมจะกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นในภาพใหญ่เนี่ยตลาดหุ้น emerging หลายๆตลาดเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมี emerging อีกประเภทหนึ่งนะซึ่งเป็น emerging แบบพวกที่เขาเป็น commodity exporter นะครับอย่างพวกลาตินอเมริกาบราซิลอะไรพวกเนี้ยครับพวกนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็จะได้ประโยชน์จากราคาคอมมอดิตี้ที่มันกลับมาขึ้นนะครับราคาน้ำมันที่ขึ้นมาใกล้ๆ80เหรียญเนี่ยซึ่งเราก็มองว่าเป็นประโยชน์กับ emerging market ที่เป็น exporter พวกนี้นะครับก็อาจจะต้องแบ่งแยกตลาดไปว่าเศรษฐกิจเนี่ยเขาเกี่ยวเนื่องกับจีนหรือว่าเกี่ยวเนื่องกับคอมมอดิตี้มากกว่ากันนะครับครับเราคุยในภาพกว้างของตลาดแต่ละตลาดไปเยอะแล้วทีนี้ลงไปกลุ่มอย่างกลุ่ม7นางฟ้าของฝั่งสหรัฐอเมริกาที่ราคาขึ้นทำนิวไฮกันแทบจะรายวันเลยก็ว่าได้คำถามคือเราควรจะกำหนดกลยุทธ์สำหรับนักลงทุนยังไงดีครับคนที่ยังไม่มีอยู่เลยควรเข้าไปไหมหรือมันช้าไปแล้วหรือคนที่มีอยู่ควรจะปล่อยออกมาก่อนเพื่อหาจังหวะในการทำกำไรคุณกรมสอนให้คำแนะนำยังไงดีครับครับผมมองว่าเจ็ดนางฟ้าเนี่ยก็สตอรี่เดียวกับอินเดียเลยครับก็คือเป็นหุ้นที่ดีแต่แพงการเติบโตสูงนะครับอนาคตดีแต่ก็มาพร้อมกับราคาที่แพงนะผมยกตัวอย่างอย่าง Nvidia เนี่ยซึ่งเป็นอาจจะเป็นเรียกว่านางฟ้าของนางฟ้าเลยเนี่ยเป็นตัวท็อปเลย PE ปัจจุบันนี้เขาเทรดประมาณสัก120เท่านะครับซึ่งมันก็แพงมากๆนะครับถ้าเราสมมุติในแง่ดีเลยบอกว่า Nvidia เนี่ยอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยกำไรเขาจะโตสักประมาณ 200% ครับแต่ว่าถ้าเกิด PE เนี่ยปัจจุบัน120เนี่ย5ปีเขาลงมาเทรดที่ประมาณสัก50เท่าซึ่งก็ยังแพงอยู่นะครับถ้ามองถ้าทำแบบนี้เนี่ย5ปีนี้เนี่ย Nvidia เนี่ยจะได้ผลตอบแทนสักประมาณเฉลี่ยมาสัก 3.7% นะครับซึ่งอันนี้เป็น assumption ที่ค่อนข้างดีแล้วมองโลกในแง่ดีแล้ว 3.7% เนี่ยคุณไปซื้อพันธบัตรอเมริกา5ปีเนี่ยดอกเบี้ย 4% กว่าสบายสบายก็ต้องถามว่าเราจะไปมันอาจจะไม่สมควรที่จะไปต้องไปเสี่ยงกับเป็นดีซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านะครับแล้วเขาจะสูญเสีย market share อะไรไปหรือเปล่าเนี่ยถ้ามองในแง่ fundamental เนี่ยก็ต้องบอกว่าแน่นอนมันเป็นของดีนะแต่ว่าราคาเนี่ยมันอาจจะดูแพงเกินไปครับยกตัวอย่างเหมือนเมื่อกี้เนี้ยนะถ้าเราเชื่อ assumption เมื่อกี้เนี่ยเราขาย Nvidia วันนี้ไปซื้อพันธบัตร5ปีอเมริกาเนี่ยแล้วก็อีก5ปีค่อยซื้อใหม่เนี่ยเราก็จะซื้อได้ที่ราคาที่ถูกกว่านี้นะครับแล้วก็กำไรขึ้นคือกำลังจะถามคุณคมสอนอยู่เหมือนกันเลยว่าแล้วมันมีสินทรัพย์ไหนบนโลกใบนี้ไหมที่ณตอนนี้มันดีแต่มันไม่แพงแต่ดูเหมือนว่าคำตอบอาจจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลเหรอคะก็ผมคิดว่าพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นนะหรือถือแคชเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าพอมันเป็นเรื่องของการปรับนโยบายการเงินให้มันเข้มงวดขึ้นเนี่ยจะลดดอกเบี้ยแล้วไม่ลดหรือจะเลิก QE จะทำ QE แล้วไม่ทำอะไรแบบเนี้ยมันเป็นการที่ทำให้สินทรัพย์ทั่วโลกเนี่ยราคามันลดลงนะครับเนี่ยเวลาจะหลบเนี่ยหลบได้อย่างเดียวก็คือไปถือแคชไว้ก่อนแล้วก็รอจังหวะให้มันปรับฐานแล้วก็ค่อยกลับไปลงทุนใหม่ครับผมขออนุญาตกลับมาที่ประเทศไทยสักนิดเถอะครับเพราะว่า
สถานการณ์บางทีในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยปัจจัยทางการเมืองก็อาจจะเริ่มมีคนพูดถึงเยอะพอสมควรคุณสอนประเมินการเมืองบ้านเรากับความมั่นใจหรืออารมณ์ความรู้สึกของตลาดของนักลงทุนอย่างไรบ้างครับก็ต้องบอกว่าถ้าในสายตาของนักลงทุนต่างชาตินะครับเขามองบ้านเราเนี่ยนอกจากโกรธเราก็ไม่ได้ดีละนะถ้าเราดูเนี่ยหลังจากโควิดมาเนี่ยเราเศรษฐกิจ GDP ไทยเนี่ยโตแค่ประมาณเฉลี่ยสัก 2% เท่านั้นเองนะครับแย่กว่าอเมริกาด้วยซ้ำไปนะครับงั้นเนี่ยถ้าจะมองบ้านเรา emerging market เนี่ยมองว่าเป็นตลาดที่จะซื้อเพื่อจะหวังโกรธเนี่ยมันก็ไม่ตอบโจทย์นะครับหรือซื้อบ้านเราอาจจะมีก่อนหน้านี้เคยมีข้อดีด้านเสถียรภาพด้าน stability นะครับเพราะว่าเรามีทุนสำรองระหว่างประเทศเยอะนะครับเราเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเยอะอะไรพวกนี้แต่ว่ามันก็มีเรื่องการเมืองที่มันเรื่องเป็นโอเวอร์แฮงนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าตอนนี้เรามองหาจุดขายของประเทศไทยของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันยังมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ว่าการลงทุนต่างชาติเขาจะกลับมาซื้อเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรนะครับโอเรชั่นมันก็ไม่ได้ถึงกับถูกมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆกำไรบ้านเราก็ไม่ค่อยได้โตเท่าไหร่นะครับก็ล้อตาม GDP ที่เราโตช้าลงนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เลยยังมองว่าหุ้นไทยเนี่ยมันก็ยังไม่มีแคตาลิสต์อะไรที่จะทำให้มันกลับขาเป็นขาขึ้นหรือไม่มีปัจจัยอะไรที่ดึงดูดให้ฝรั่งเนี่ยกลับมาลงทุนแล้วก็ทำให้ตลาดมันพลิกกลับมาเป็นขาขึ้นได้อย่างชัดเจนเท่าไหร่ครับค่ะได้ค่ะคุณคมสอนวันนี้ขอบคุณมากๆเลยชมมุมมองและคำแนะนำทั้งหมดเลยนะคะขอบคุณนะครับครับผมยินดีครับสวัสดีครับได้ภาพกว้างของหลายๆตลาดสหรัฐอเมริกาแวะมาที่จีนญี่ปุ่นยุโรปอินเดียแล้วก็เห็นชัดว่าบางประเทศอย่างอินเดียเนี่ยดีก็จริงแต่ว่าราคาขึ้นไปเยอะแล้วยังอาจจะรอให้ราคาลงมามากกว่านี้หน่อยแล้วค่อยเข้าไปน่าจะเป็นจังหวะของการลงทุนที่เหมาะสมกว่าจะเข้าไปตั้งแต่ตอนนี้คือยิ่งสูงยิ่งหนาวบางทีมันจริงนะคะเพราะว่านั่นแปลว่าดอยที่คุณอยู่เนี่ย มันย่อมสูงแล้วมันก็เป็นความเสี่ยงด้วยซึ่งคุณคมสอนก็แนะนำว่าณปัจจุบันจริงๆการที่เราพอร์ตว่างสมมติมีกำไรนะแล้วถือแคชไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายหรือจะไปอยู่ที่พันธบัตรของรัฐบาลระยะสั้นอันนี้ก็ย่อมได้แล้วก็รอจนกว่าที่ตลาดหรือว่าหุ้นตัวที่เราหมายปองที่เขาอยู่บนที่สูงเนี่ยเขาลงมาก็ไม่สายเกินไปก็เหมือนกับหุ้นเจ็ดนางฟ้าที่เมื่อกี้คุณสอนบอกว่าเป็นลักษณะเดียวกันกับของอินเดียเลยดีแต่แพงรอย่อลงมาก่อนนะครับแล้วถ้าย้อนกลับไปจะจำกันได้ว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยเราเคยนำเสนอข้อมูลของนักวิเคราะห์มองตรงกันว่าปีนี้เนี่ยจริงๆตราสารระยะสั้นน่าจะเป็นช่วงเวลาน่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับการพักเงินหรือถือเป็นแคชเอาไว้ก่อนแล้วรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมแล้วค่อยตัดสินใจลงทุนทุกอย่างชัดแล้วแล้วค่อยเข้าไปลงทุนก็ไม่ได้สายเกินไปนะใช่ค่ะเราก็ได้ภาพกันไปแล้วนะคะทีนี้ก็มีอีกหนึ่งคำถามตามมาว่าสินทรัพย์อย่างทองคำเขาก็มาแรงเหมือนกันนะในแง่ของการเคลื่อนไหวของราคาโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาทองคำในประเทศไทยที่เราก็ไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะเห็นทองแบบ 35,000 ก็เห็นไปแล้วเมื่อวานวันก่อนเพิ่งมีคนถามเองว่าราคาทองคำจะขึ้นต่อไหมยังไม่ได้ตอบเขาเดี๋ยวรอคำตอบช่วงหน้านะคะเราพักกันก่อนครู่นึงช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันกับนักวิเคราะห์เรื่องทองคำล้วนๆกลับมาช่วงที่2ของรายการช่วงนี้พูดคุยกันเรื่องของทองคำทั้งเด็กนะครับเราคุยกันกับคุณมรุตรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัท YLG Bullion and Future จำกัดตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับคุณมรุตสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพงสวัสดีครับคุณเกียร์ครับครับผมทองคำยืนอยู่เหนือ 2,000 เหรียญมาระยะหนึ่งแล้วนะครับอันนี้จะเป็นการสร้างฐานใหม่ให้ทองคำเดินหน้าต่อไปเลยไหมหรือคุณมรุตมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับครับก็ทองคำพยายามทรงตัวรักษาระดับเอาไว้นะครับแม้ว่าทองคำเนี่ยจะถูกกดดันจากแนวโน้มที่เฟดอาจจะเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไปครับแต่ก็ต้องบอกว่ายังมีปัจจัยบวกที่จะกลับเข้ามาสนับสนุนทองคำไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มตึงเครียดมากขึ้นนะครับเราจะเห็นว่ารัสเซียกับยูเครนเนี่ยปรากฏว่ารัสเซียเนี่ยมีการบุกยูเครนหนักขึ้นนะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยกลับมากระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งขณะที่หันไปมองทางอิสราเอลกับฮามาสก็พบว่าในส่วนของสหรัฐเนี่ยก็ยังให้การสนับสนุนอิสราเอลในการโจมตีฮามาสนะครับจนนานาประเทศเนี่ยเริ่มออกมาแสดงถึงความวิตกกังวล
ว่าทางอิสราเอลยังมีการลุกคืบแล้วก็โจมตีกลุ่มฮามาสตามเมืองต่างๆจนชาวฮามาสเองเนี่ยไม่มีที่ที่จะให้หลบภัยหรือลี้ภัยแล้วนะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะขยายวงกว้างเป็นสงครามระดับภูมิภาคหรือระดับศาสนาได้เหมือนกันนะครับสัญญาณเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างประเทศดังกล่าวเนี่ยเป็นปัจจัยที่กลับเข้ามากระตุ้นหรือหนุนแรงขึ้นทองคำจนทำให้ราคาทองคำเนี่ยมีการกลับมาเคลื่อนไหวหรือทรงตัวในระดับ 2,000 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับปัจจัยหรือประเด็นดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยใหม่ดังนั้นหากสถานการณ์ไม่ได้รุนแรงบานปลายแต่เป็นการยืดเยื้อก็จะเป็นเพียงแค่การประคับประคองทองคำเอาไว้เท่านั้นครับค่ะทีนี้กลับมาว่าด้วยเรื่องประเด็นของการลดดอกเบี้ยจริงอยู่ว่าณตอนนี้มันอาจจะดูถูกเลื่อนออกไปกรอบเวลายังไม่ชัดเจนเลยอยากสอบถามครูรุตหน่อยค่ะว่าจากข้อมูลหรือเป็นสถิติในอดีตอะค่ะปกติเวลาที่เกิดวัฏจักรช่วงการเริ่มต้นลดดอกเบี้ยเนี่ยทองคำเขาตอบรับยังไงบ้างคะครับต้องบอกว่าแค่มีการส่งสัญญาณนะครับต่อแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงหรือว่าหยุดการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงครับจะเห็นได้ว่าทองคำตอบสนองในเชิงบวกอย่างชัดเจนนะครับเหมือนกับรอบนี้เหมือนกันครับเราจะเห็นเลยว่าราคาทองคำเนี่ยมีการขยับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับตอบรับการที่เฟดมีการส่งสัญญาณยุติวงจรขาขึ้นของอัตราดอกเบี้ยครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นไปตามกระแสข่าวที่จะกลับเข้ามากระทบต่อราคาทองคำนะครับว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะมีการลดมากหรือลดน้อยถ้าตลาดคาดว่าดอกเบี้ยจะลดมากนะครับแล้วก็ลดเร็วทองคำก็จะปรับตัวขึ้นเยอะครับแต่ว่าในทางตรงกันข้ามถ้าตลาดคาดว่าดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะไม่ได้ลดเท่าไหร่ทองคำก็อาจจะไม่ได้ขยับหรือไม่ได้ปรับตัวขึ้นไกลนะครับรอบนี้ก็เหมือนกันครับแรกๆเนี่ยตลาดมองว่าทองคำจะได้รับแรงหนุนจากดอกเบี้ยที่จะลงถึง6ครั้งนะครับเราจะเห็นว่าราคาทองคำตลาดโลกเนี่ยมีการพุ่งทะยานหรือมีการปรับตัวขึ้นไปเหนือระดับ 2,000 กับ100เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนนะครับจากประเด็นหรือจากปัจจัยดังกล่าวแต่พอตลาดลดน้ำหนักการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงซึ่งณปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนว่าตลาดจะเชื่อว่าดอกเบี้ยจะปรับลงแค่4ครั้งในปีนี้นะครับแล้วก็การปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะเริ่มขึ้นจากมีนาถูกเลื่อนมาเป็นมิถุนายนเลยครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้บางช่วงบางตอนราคาทองคำถูกสายทำกำไรสลับกลับลงมาแต่ก็ลงไม่ลึกนะครับเพราะว่านักลงทุนก็ยังเชื่อว่ายังไงก็ตามเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะเห็นการปรับลดของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตครับอีกหนึ่งประเด็นคือเรื่องของภาพของเศรษฐกิจซึ่งเราเห็นไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือเป็นอังกฤษเนี่ยเจอกับสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหลังจากที่ GDP เขาติดลบไป2ไตรมาสต่อเนื่องกันเนี่ยภาวะแบบนี้มันจะส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนแรงการลงทุนในทองคำเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนครับคุณวรุฒครับทิศทางของเศรษฐกิจในฝั่งอังกฤษแล้วก็เศรษฐกิจในฝั่งญี่ปุ่นนะครับถือว่าเป็นปัจจัยที่จะสะท้อนถึงตัวสกุลเงินปอนด์แล้วก็สกุลเงินเยนของอังกฤษครับถ้าเศรษฐกิจมีสัญญาณของการหดถอยมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะrecession นะครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยจะกดดันให้สกุลเงินปอนด์ของอังกฤษมีสัญญาณของการอ่อนค่าสกุลเงินเยนของญี่ปุ่นก็มีสัญญาณของการอ่อนค่านะครับภาพในลักษณะดังกล่าวเนี่ยจะไปทำให้ดอลลาร์สหรัฐมีสัญญาณของการกลับมาแข็งค่ามากยิ่งขึ้นครับก็จะกลับมาเป็นปัจจัยในส่วนของการกดดันในส่วนของตัวราคาทองคำอย่างไรก็ตามเนี่ยภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็มีสัญญาณของ GDP หดตัวลง2ไตรมาสติดต่อกันนะครับเหมือนกับทางอังกฤษเลยที่มีตัว GDP เนี่ยมีการหดตัวลง2ไตรมาสติดต่อกันหลายคนก็มองว่าภาวะดังกล่าวเนี่ยเกิดเป็น technical recession หรือเป็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยเชิงเทคนิคแล้วนะครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยก็เลยยังคงทำให้เราอาจจะเห็นสัญญาณของการส่งค่าต่อของสกุลเงินปอนด์แล้วก็สกุลเงินเยนอย่างไรก็ตามเนี่ยในฝั่งของทางญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทางรัฐบาลกลางญี่ปุ่นหรือธนาคารกลางเนี่ยยังคงมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ไม่ได้เกิดภาวะในลักษณะของภาวะเงินเฟ้อเข้ามาซ้ำเติมแต่สถานการณ์ในฝั่งอังกฤษเนี่ยดูน่าจะวิตกกังวลมากกว่าแม้ว่าเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะหดถอยนะครับแต่ว่าสัญญาณทิศทางเงินเฟ้อในฝั่งอังกฤษยังคงมีสัญญาณเร่งตัวขึ้นหรือพูดง่ายๆว่าเงินเฟ้อไม่ยอมลงเลยภาพดังกล่าวเนี่ย
ทำให้เกิดความวิตกกังวลครับว่าอาจจะเกิด stagflation ก็คือภาวะเศรษฐกิจถดถอยด้วยแต่ว่าเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงนะครับดังนั้นเนี่ยสถานการณ์ในฝั่งอังกฤษซึ่งเอฟเฟกต์กับสกุลเงินปอนด์และเงินปอนด์ที่ร่วงลงก็อาจจะไปเอฟเฟกต์กับสกุลเงินยูโรนะครับหรือว่าเศรษฐกิจของอังกฤษที่มีสัญญาณของการเข้าสู่ภาวะถดถอยจริงๆเนี่ยจะพาให้เศรษฐกิจของกลุ่มสหภาพยุโรปเผชิญกับความเสี่ยงไปด้วยภาพในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้เกิดการคาดการณ์หรือการประมาณการว่าเศรษฐกิจในฝั่งอังกฤษเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปก็อาจจะไม่ได้สดใสมากนักดังนั้นเนี่ยเงินปอนด์เงินยูโรก็ยังคงมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมแกว่งตัวในทิศทางไซด์เวย์ดาวซึ่งเรายังประเมินว่าน่าจะเป็นปัจจัยลบต่อทองคำครับค่ะขยับมาที่อีกหนึ่งปัจจัยก็คือการที่เราเห็นธนาคารกลางตุนทองคำสำรองเพิ่มเติมมากขึ้นในปี2566ที่ผ่านมาคุณวรุฒและ YLG ประเมินยังไงสำหรับภาพในปี2567เราจะยังเห็นการเดินหน้าซื้อทองคำจากบรรดาธนาคารกลางเพิ่มอีกไหมคะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับเป็นทองคำส่วนหนึ่งเนี่ยแม้ว่าเราจะเห็นว่าภาพโดยรวมของเศรษฐกิจโลกเนี่ยเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวหรือสัญญาณของการขยายตัวมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศเนี่ยเริ่มมีความเกี่ยวโยงหรือมีความเกี่ยวพันกับทิศทางเศรษฐกิจรวมทั้งหลายๆประเทศเนี่ยเริ่มมีการใช้มาตรการการคว่ำบาตรทางการค้านำไปเชื่อมโยงหรือนำไปผูกกับความขัดแย้งระหว่างประเทศนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยเลยทำให้หลายๆประเทศครับมองว่าสกุลเงินดอลลาร์หรือสกุลเงินของแต่ละประเทศที่มีการถือครองอยู่อาจจะได้รับความเสี่ยงหรือความผันผวนจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนจากสถานการณ์ภาวะความตึงเครียดระหว่างประเทศนะครับก็เลยทำให้มีการเปลี่ยนจากการถือชองในส่วนของเงินดอลลาร์หรือสกุลเงินต่างๆมาเป็นในส่วนของตัวทองคำมากยิ่งขึ้นรวมทั้งมีการลดการถือครองในส่วนของตราสารทางการเงินอย่างเช่นตัวพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐหรือรัฐบาลของประเทศสำคัญที่ใช้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศลงนะครับดังนั้นเนี่ยภาพความเสี่ยงที่กล่าวอ้างไปเมื่อสักครู่นี้ก็เลยยังคงทำให้แนวโน้มของบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆเนี่ยยังคงมีแนวโน้มที่จะถือครองทองคำเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มเติมซึ่งค่อนข้างสอดคล้องกับความเห็นของสภาทองคำโลกหรือว่า World Gold Council ครับค่ะทีนี้พอปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่เราคุยมาตั้งแต่ตอนต้นจนถึงตอนนี้ถ้าจะถามคุณวรุฒว่ามองกรอบทองคำในอาจจะแบ่งไปช่วงครึ่งแรกของปีก่อนก็ได้นะครับแล้วอาจจะมองครึ่งหลังของปีด้วยเพราะปัจจัยมันอาจจะต่างกันมองกรอบไว้ยังไงบ้างคาดการณ์ว่ากรอบของทองคำจะเป็นยังไงบ้างครับครับในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ย YLG ยังมองว่าภาพของทองคำน่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในทิศทางไซด์เวย์นะครับก็อาจจะเห็นการขยับหรือการปรับตัวขึ้นของทองคำเนี่ยไม่ได้ไกลมากนักจนกว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐลงนะครับทางนี้เนี่ยเรายังมองว่าถ้ายังไม่ได้มีความชัดเจนจากประเด็นดังกล่าวทองคำก็อาจจะมีการซึมตัวลงหรือการอ่อนตัวลงหรือพูดง่ายๆว่าพอราคาเหวี่ยงหรือพอราคาปรับตัวขึ้นนะครับก็อาจจะมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาให้เห็นการพักฐานหรือการอ่อนตัวลงของตัวราคาทองคำนะครับYLG เนี่ยมองว่าน่าจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของทองคำเนี่ยในโซน 1,902 เหรียญ 1,804 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับระดับดังกล่าวเนี่ยต้องบอกว่า 1,902 เหรียญเนี่ยเป็นระดับต่ำสุดของเดือนกรกฎาคมของปี2023นะครับแล้วก็ 1,804 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนเป็นระดับต่ำสุดของทองคำในปี2023นะครับก็มองว่าถ้าเห็นการอ่อนตัวลงหรือการย่อตัวลงมา 1,902 เหรียญ 1,804 เหรียญนะครับระดับดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดต่ำสุดของทองคำในปีนี้แล้วนะครับก็นักลงทุนระยะกลางระยะยาวเนี่ยยังสามารถเข้าเก็บหรือสะสมทองคำเพิ่มเติมได้นะครับคำนวณคร่าวๆหรือคำนวณเล่นๆจากเงินบาทณปัจจุบันนะครับ35บาท95สตางค์ก็1,902เหรียญเนี่ย 32,400 1,804 เหรียญ 3,750 บาทต่อบาททองคำก็มองว่าปีนี้เนี่ยน่าจะเห็นทองหลุด 30,000 บาทต่อบาททองคำค่อนข้างยากครับแล้วก็ระดับ
ดังกล่าวเนี่ยก็คือ 1,902 เหรียญ 1,804 เหรียญเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวรับสำคัญในทางเทคนิคนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าครึ่งปีหลังนะครับถ้าเราเริ่มเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐจริงนะครับรวมทั้งภาวะเศรษฐกิจที่มองว่าน่าจะมีความผันผวนหรือมีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มถดถอยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะคนมองว่าเฟดเนี่ยจะลดดอกเบี้ยก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจมันอยู่ในภาวะตึงตัวหรือมันอยู่ในสัญญาณของภาวะเศรษฐกิจถดถอยจริงๆแล้วนะครับก็จะมีการทยอยปรับลดดอกเบี้ยช่วงเวลานั้นเรามองว่าทองคำเนี่ยอาจจะลงไม่เยอะแล้วแล้วก็น่าจะมีการไต่ระดับหรือมีการปรับตัวขึ้นไปด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังยังมีความผันผวนต่อสถานการณ์การเมืองในฝั่งสหรัฐในกรณีการเลือกตั้งประธานาธิบดีด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าปัจจัยดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยที่หนุนทองคำในช่วงครึ่งปีหลังให้มีโอกาสไต่ระดับหรือให้มีโอกาสปรับตัวขึ้นได้นะครับครึ่งปีหลังเรามองว่าทองคำเนี่ยน่าจะค่อยๆฟื้นตัวหรือค่อยๆปรับตัวขึ้นไปนะครับในกรณีของการไต่ระดับหรือปรับตัวขึ้นเนี่ยมอง 2,144 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนเป็นแนวต้านด้านบนที่ต้องจับตาหรือต้องระวังครับเพราะว่าเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการแล้วก็เป็นระดับสูงสุดของปี2023ในเป็น all time high หรือเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการแล้วก็เป็น high ของปี2023ด้วยนะครับระดับดังกล่าวเนี่ยถ้ายังยืนไม่ได้หรือยังไม่ผ่านนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังในส่วนของแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาครับแต่ว่าถ้าเกิดผ่านหรือยืนได้เนี่ยก็มองว่าน่าจะเห็นทองคำปรับตัวขึ้นต่อก็อาจจะเห็นทองคำขึ้นไปที่ระดับ 2,000 กับ200เหรียญดอลลาร์ต่อทรัสออนครับโอเคค่ะวัวรุ่นวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ถือว่าครบถ้วนเลยนะคะได้เห็นภาพครึ่งปีแรกเป็นแบบนี้แนวโน้มครึ่งปีหลังจะเป็นแบบนี้ก็ลุ้นกันล่ะถ้าราคาลงมาที่สำคัญอย่าลืมซื้อนะใช่ๆเพราะครึ่งปีหลังถ้าสมมติเป็นไปตามที่คุณรู้ประเมินเราก็อาจเห็นทองคำทำจุดสูงสุดใหม่เป็นปฏิการได้ค่ะเราพักกันอีกครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคราวนี้จะพาไปดูความเคลื่อนไหวของ AOT ซึ่งเป็นหนึ่งในหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์มากๆจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจนครู่เดียวกลับมาครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ TNN ชั่วโมงทำเงินวันหยุดนะคะช่วงนี้มาคุยกันเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกันหน่อยซึ่งพี่ใหญ่ของอุตสาหกรรมก็คือท่าอากาศยานหรือ AOT ค่ะแต่ประเด็นที่น่าสนใจมันอยู่ที่การปรับตัวของอุตสาหกรรมการบินที่คำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหลายต่อหลายสนามบินระดับโลกเขาก็ลงทุนกับการพัฒนาเรื่องของอากาศให้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นซึ่ง AOT ก็มีแนวทางในเรื่องแบบนั้นเหมือนกันนะคะสำหรับ Green Airport รายละเอียดกลยุทธ์จะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เรามีรายงานพิเศษมาฝากผู้ชมติดตามกันเลยค่ะGreen Airport หรือสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นเป้าหมายที่ทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT กำลังเดินหน้าโดยเริ่มต้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อหวังให้เป็นต้นแบบให้กับสนามบินอื่นๆในประเทศโดย AOT ได้เห็นแนวทางการพัฒนาสนามบินในต่างประเทศที่หันมาใช้พลังงานหมุนเวียนกันมากขึ้นโดยมีตัวอย่างให้เห็นได้ชัดคือสนามบินนิวชิโตเซซึ่งเป็นสนามบินภูมิภาคของญี่ปุ่นได้นำเทคโนโลยีแปลงความเย็นของหิมะมาใช้ในอาคารผู้โดยสารในช่วงหน้าร้อนสนามบินนิวชิโตเซตั้งอยู่ที่เกาะฮอกไกโดเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของญี่ปุ่นมีขนาดเทียบเท่ากับสนามบินภูเก็ตหรือสนามบินเชียงใหม่เนื้อที่ 320,000 ตารางเมตรรองรับผู้โดยสารได้ 65,000 คนต่อวันโดยในช่วงฤดูหนาวของเกาะฮอกไกโดตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์จะมีหิมะตกและตกในปริมาณมากทางสนามบินจึงมีแนวคิดการนำหิมะมาผลิตความเย็นเพื่อใช้ในช่วงหน้าร้อนโดยได้ทำพื้นที่จัดเก็บหิมะ 120,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมกระบวนการเก็บหิมะเมื่อเข้าสู่หน้าร้อนทางสนามบินจะปั๊มความเย็นจากหิมะที่ละลายส่งมายังอาคารผู้โดยสารโดยความเย็นจากแหล่งเก็บหิมะนี้ใช้ได้นานถึง3เดือนสามารถประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 20-30 ต่อปีเมื่อมาดูสนามบินในไทยที่มีจุดเด่นเรื่องของพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์
AOT จึงมีโมเดลประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายด้วยการติดตั้งโซลาเซลล์ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยเริ่มต้นที่การติดตั้งโซลาเซลล์บนหลังคาอาคารผู้โดยสารขนาด10เมกะวัตต์ไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วโดยพลังงานที่ได้ถูกนำมาใช้หมุนเวียนลดความร้อนภายในอาคารผู้โดยสารและล่าสุดกำลังขยายติดตั้งแผงโซลาเซลล์หลังคาบริเวณลานจอดรถโดยจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคมนี้โดยคาดว่าปีนี้จะลดใช้ไฟฟ้าจากกริดลงร้อยละ20หรือประหยัดได้ราว20ล้านบาทโดยแผนของ AOT จะขยายการติดตั้งโซลาเซลล์ให้ได้60เมกะวัตต์ภายใน4ปีซึ่งจะทำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าจากกริดเลยในช่วงเวลากลางวันและหลังจากนั้นจะผลิตให้มีส่วนเกินและเก็บไว้ใช้ในตอนกลางคืนต่อไป60เมกนี่คือเฉพาะสุวรรณภูมิ in total ในเวลากลางวันซึ่งอันนี้เพียงพอนะครับแล้วสเต็ปถัดจากนั้นเนี่ยเราจะผลิตเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วเก็บใส่แบตเตอรี่ในรูปแบบอาจจะเป็นรูปแบบของไฮโดรเจนแล้วก็มาใช้ในเวลากลางคืนอันนั้นคือ next step เดี๋ยวขอทำสเต็ปแรกให้ดีก่อนนะครับสเต็ปแรกคือไฟกลางวันทั้งหมดจะไม่ซื้อแล้วก็เอามาจากแสงอาทิตย์ตอนนี้10เมกะวัตต์ติดตั้งแล้วที่หลังคาสุวรรณภูมินะครับเริ่มใช้แล้วภายใน4ปีครบ60เมกเลย10เมกะวัตต์เนี่ยเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่ตุลาคมปี66เปิดไปแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังทำที่ลานจอดรถทั้งหมดที่เป็นลานจอดรถแท็กซี่ลานจอดรถลองเทอมตอนนี้เนี่ยเขาจอดร้อนๆตากแดดกันอยู่เราก็บอกว่าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของแท็กซี่ทั้งหมดเนี่ยเราทำเป็นลานหลังคาโซลาร์เซลล์ทั้งหมดก็แท็กซี่ที่มารอรับผู้โดยสารเนี่ยก็มีลานที่ร่มด้วยตอนนี้ก็เริ่มทำแล้วอนุมัติแบบไปแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าจะเสร็จไม่เกินเดือนเมษายนนี้นี่ครับอีก3เดือนนะครับพาไปดูได้แท็กซี่ก็จะเริ่มร่มละฉันก็เรามองถึงคุณภาพที่ดีของผู้โดยสารแล้วก็ผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องของเราทั้งหมดด้วยนอกจากนี้ AOT กำลังสำรวจท่าอากาศยานอื่นๆที่อยู่ในสังกัด AOT สำหรับติดตั้งโซลาร์เซลล์โดยประเมินเบื้องต้นท่าอากาศยานดอนเมืองอยู่ที่20เมกะวัตต์ท่าอากาศยานภูเก็ต30เมกะวัตต์โดยดูจากการใช้พลังงานของแต่ละสนามบินเพื่อไปสู่เป้าหมายใน4ปี AOT จะไม่ซื้อไฟจากกริดเลยนอกเหนือจากการติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้ว AOT ยังเตรียมที่จะปรับเปลี่ยนรถและเครื่องจักรที่ให้บริการในท่าอากาศยานซึ่งมีจำนวนมากถึง 3,400 คันให้เป็นรถไฟฟ้าหากหมดสัญญาเช่าซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ภายใน4ปีสามารถลดการใช้น้ำมันได้มากถึง10ล้านลิตรต่อปีหรือคิดเป็น 28,360 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีและอีกภารกิจสำคัญคือการสนับสนุนให้มีเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน Sustainable Aviation Fuel หรือ SAF ให้ได้ร้อยละ5ภายใน4ปีเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมการบินลงได้โดยเฉพาะเมื่ออุตสาหกรรมการบินวางแผนจะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในปี2050โดย AOT มีแผนจะร่วมมือกับผู้ผลิตเพื่อผลิตและจัดหาซับที่ทำในประเทศได้เพื่อให้ราคาน้ำมันซับลดจาก8เท่าเหลือ 2.2 เท่าด้วยเพราะสายการบินจะต้องใช้ซับเพิ่มขึ้นและหากผลิตน้ำมันได้ในราคาเหมาะสมก็จะเป็นโอกาสในการขายให้แก่ต่างประเทศได้ซึ่งททเราเองเราก็มีนโยบายว่าเนื่องจากเราอยู่ในอุตสาหกรรมการบินของโลกเราต้องดูเทรนด์นะครับแล้วดูข้อกำหนดของอุตสาหกรรมการบินโลกด้วยปัจจุบันนี้ที่ยุโรปมีข้อกำหนดแล้วว่าภายในปี2030นะครับหรือไม่ไกลเลยครับอีกไม่เกิน5ปีนี้เองนะฮะการใช้พลังงานในเครื่องบินนะครับตัวน้ำมันเครื่องบินหรือ Jet A1 เนี่ยต้องมีซาฟผสมอยู่ไม่น้อยกว่า 5% ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นข้อกำหนดที่ว่าถ้าเครื่องบินไม่เติมซาฟบินไปยุโรปไม่ได้บินออกจากยุโรปไม่ได้ฉะนั้นตรงนี้ยุโรปเองก็แสดงความต้องการมาแล้วว่าต้องการใช้ซาฟนะฮะคราวนี้การผลิตในยุโรปเองก็อาจจะไม่เพียงพอฉะนั้นในประเทศไทยเราก็ต้องมีการเตรียมการละว่าเครื่องบินที่จะไปยุโรปต้องมีซาฟให้เติมและนอกจากนั้นแล้วเครื่องที่ยุโรปเองเขาก็อยากจะเติมซาฟที่เราด้วยถ้าซาฟที่เรามีราคาที่ดีกว่าในยุโรปฉะนั้นตอนนี้ททกำลังเดินหน้านะครับในเรื่องของการร่วมกับบริษัทลูกในการที่จะจัดทำซาฟนะครับภายในประเทศไทยของเราเองโดยการที่จะจัดหาน้ำมันพืชใช้แล้วนะครับจัดหาในเรื่องของพืชเศรษฐกิจต่างๆมาผลิตน้ำมันซาฟนะครับเราคาดการว่าภายในปี2568ถึง2569เนี่ยเราจะเริ่มมีซาฟที่ผลิตในประเทศไทยแล้วจ่ายให้กับอุตสาหกรรมการบินได้ครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดที่ AOT วางแผนไว้จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงร้อยละ50ใน4ปีนี้จากเดิมมีการปล่อยอยู่ที่300,000ตันต่อปีลดลงเหลือ 1.500,000 ตันต่อปีและเป้าหมายสุดท้ายคือเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในอีก10ปี
ทั้งนี้อุตสาหกรรมการบินมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า1ล้านตันต่อปีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ5ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมซึ่งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเรื่องสำคัญที่นำไปสู่มาตรการกีดกันการค้าที่ไม่ใช่ภาษีที่กำลังเกิดขึ้นของโลกหากไม่ดำเนินการเชื่อว่าไม่เกิน5ปีอาจมีผลให้สายการบินทั้งยุโรปและสหรัฐที่จะไม่บินมาลงที่ท่าอากาศยานในประเทศไทยรวมทั้งสภาสมาคมอากาศยานระหว่างประเทศหรือ ACI ก็มีการนำเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาใช้ในการจัดอันดับสนามบินด้วยได้เห็นภาพสิ่งที่ AOT จะทำต่อจากนี้แล้วแต่ว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของไตรมาสแรกของ AOT ผลการดำเนินงานออกมาดีแล้วไตรมาส2ก็จะมีอีกหลายอีเวนท์ที่ช่วยด้วยนะครับตรุษจีนวีซ่าฟรีนะครับเพราะฉะนั้น AOT เขาก็เลยวางเป้าหมายรายได้ของเขาไว้ว่าปีนี้จะทำได้ถึง 70,000 ล้านบาทเลยทีเดียวแล้วก็มีแผนในการบริหารสนามบินที่อยู่ในการดูแลของ AOT ด้วยนะครับคุณกีรติกิจมานวัฒน์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของ AOT บอกนะครับว่าปีนี้อุตสาหกรรมการบินฟื้นตัวต่อเนื่องครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีจำนวนเที่ยวบินเข้าออกไปถึง 1,000 ไฟลท์ปริมาณผู้โดยสารขึ้นมาอยู่ 200,000 คนต่อวันแล้วก็เลยทำให้คาดการณ์ว่าปีนี้ปริมาณผู้โดยสารของสุวรรณภูมิน่าจะกลับมาอยู่ที่ประมาณ65ล้านคนได้AOT จึงได้เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของคนอุปกรณ์ขยายศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตและก็ประสานกับผู้ให้บริการและก็ร้านค้าเชิงพาณิชย์ให้มีความพร้อมในการรองรับผู้โดยสารด้วยนะครับเพื่อจะขยายศักยภาพการรองรับผู้โดยสารและการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ให้สมดุลกันไปในแง่ของอาคารใหม่อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1ตอนนี้มีสายการบินมาใช้บริการไม่เยอะนะครับตกวันละประมาณ50ไฟลท์ภายในเดือนเมษายนจะเพิ่มเป็น120เที่ยวบินต่อวันและจะเต็มศักยภาพ400เที่ยวบินต่อวันภายในสิ้นปีนี้ในส่วนของพื้นที่เชิงพาณิชย์ของอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1หรือ Z1 นั้นมีร้านค้ามาเช่าใช้พื้นที่แล้วประมาณร้อยละ60การจะกลับมาเป็น 100% ก็จะต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่มากพอด้วยนะครับสำหรับปีนี้ปี2567 AOT มีแผนลงทุนสร้างส่วนต่อขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้านทิศตะวันออกของอาคารผู้โดยสารมูลค่าลงทุนคือ 9,000 ล้านบาทรองรับผู้โดยสารได้อีก15ล้านคนต่อปีคาดว่าจะเปิดประมูลได้พฤษภาคมนี้ครับส่วนแผนแม่บทการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารด้านทิศเหนือและอาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้จะมีการปรับให้รองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นถึง150ล้านคนต่อปีแผนเดิมอยู่ที่120ล้านคนต่อปีครับสำหรับท่าอากาศยานอื่นๆของ AOT ก็มีแผนในการขยายอาคารผู้โดยสารเหมือนกันครับอย่างท่าอากาศยานดอนเมืองเฟสที่3มูลค่าลงทุน 36,000 ล้านบาทแผนลงทุนที่ท่าอากาศยานภูเก็ตระยะที่2 8,300 ล้านบาทท่าอากาศยานเชียงใหม่ขยายใช้เงินประมาณ 8,000 ล้านบาทอย่างนี้เป็นต้นเพื่อจะรองรับการเติบโตของผู้โดยสารในอนาคตส่วนปีนี้คาดว่าทุกท่าอากาศยานจะเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 10-20 นะครับถ้าเราไปดูผลประกอบการไตรมาสแรกคือตุลาคมถึงธันวาคมปี66จะพบว่า AOT มีกำไรสุทธิ 4,563 ล้านบาทเติบโตกว่า12เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิแค่ 342 ล้านบาทนะครับไตรมาส2คาดว่าจะดีขึ้นจากยอดนักท่องเที่ยวที่เข้ามา3ล้านคนในเดือนมกราคมและต่อเนื่องกุมภาพันธ์ก็เป็นเทศกาลตรุษจีนมีนาคมก็เริ่มใช้มาตรการวีซ่าฟรีกับประเทศจีนทำให้คาดการณ์ว่าปีนี้ AOT จะมีรายได้ไปถึง 70,000 ล้านบาทได้ครับมาดูกันต่อที่กลุ่มสายการบินกันบ้างนะคะก็เตรียมตัวในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างไทยแอร์เอเชียนะคะเขาก็เตรียมเปิดเส้นทางบินใหม่ในช่วงเดือนเมษายนสำหรับกรณีของญี่ปุ่นแล้วก็ศึกษาอีกหลายเส้นทางนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นมองโกเลียรองรับกับความต้องการด้านการเดินทางที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นคาดการณ์ว่าปีนี้น่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการ 20-21 ล้านคนค่ะคุณสันติสุขคล่องชัยยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอเชียแอร์เอเวียชันนะคะหรือว่า AAV และสายการบินไทยแอร์เอเชียบอกว่าบริษัทตั้งเป้าจำนวนผู้โดยสารปีนี้ประมาณ 20-21 ล้านคนจากปีก่อนหน้าที่มีจำนวนผู้โดยสาร 18.9 ล้านคนอัตราบรรทุกผู้โดยสารหรือโหลดแฟกเตอร์ตั้งเป้าไว้ที่ร้อยละ88ค่ะจ
ากปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ90ซึ่งก็เป็นไปตามสัดส่วนการเปิดเส้นทางบินใหม่อย่างต่อเนื่องเส้นทางบินใหม่ที่ Air Asia เปิดให้บริการจะเป็นเส้นทางบินไปญี่ปุ่นด้วยผลตอบรับที่ค่อนข้างดีจากผู้โดยสารนะคะก็เลยเปิดเส้นทางบินใหม่ดอนเมืองโอกินาวาบินเที่ยวบินแรกวันที่2เมษายนเปิดให้บริการ4เที่ยวบินต่อสัปดาห์ในอนาคตอาจจะเพิ่มเป็นบินทุกวันคาดการณ์ว่าช่วงแรกโหลดแฟกเตอร์ของเส้นทางนี้น่าจะอยู่ที่ร้อยละ80ถึง85โดยเป็นผู้โดยสารชาวไทยนะคะร้อยละ90ญี่ปุ่นอีกร้อยละ10บวกกับอยู่ระหว่างการศึกษาการเพิ่มเส้นทางบินสู่ฮิโรชิมาทั้งนี้เมื่อสายการบินมีเครื่องพิสัยการบินไกลขึ้นในอนาคตอาจจะทำการศึกษาสู่นาโกย่ารวมถึงอาจจะเพิ่มความถี่เส้นทางดอนเมืองฟุกุโอกะในบางฤดูกาลด้วยนอกจากนี้ทางบริษัทก็เตรียมจะเปิดเส้นทางบินใหม่อีก2ประเทศนะคะก็คือกาดมันดุที่เนปาลแล้วก็อุลันบาดอร์ของมองโกเลียปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษาเส้นทางรวมถึงการบินไปปักกิ่งเพื่อรองรับความต้องการบินไปจีนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะจากความตกลงไทยและจีนกรณีของวีซ่าฟรีตั้งแต่1มีนาคม2567ทำให้คนไทยและจีนสามารถเดินทางระหว่างกันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าส่งผลดีเป็นอย่างมากเลยนะคะต่อภาคการท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระหว่างกันมากขึ้นโดยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มสัดส่วนผู้โดยสารชาวไทยมากขึ้นจากชาวไทยร้อยละ10เป็นร้อยละ30เมืองที่คาดว่าจะได้รับความนิยมจากชาวไทยก็คือเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งเพราะว่าตอบโจทย์ตลาดนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยตนเองตามมาด้วยกวางโจวเซินเจิ้นสำหรับคนจีนเองก็ค่อยๆทยอยเข้ามาเที่ยวเมืองไทยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะประเด็นของวีซ่าฟรีระหว่างไทยจีนอาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในเส้นทางต่างประเทศอื่นๆโดยอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวเส้นทางสิงคโปร์ฮ่องกงเลือกเดินทางไปประเทศจีนแทนขณะที่สายการบินเองก็จะเป็นจะต้องรักษาสล็อตการบินเส้นทางดังกล่าวเอาไว้เพื่อรักษาดีมานด์หรือความต้องการในตลาดขณะที่ญี่ปุ่นประเมินว่าไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่ามีดีมานด์หรือความต้องการสูงอยู่แล้วค่ะปัจจุบันไทยแอร์เอเชียเขาทำการบินเส้นทางประเทศจีนที่77เที่ยวบินต่อสัปดาห์นะคะขณะที่ทำการบินสู่สิงคโปร์จากดอนเมืองหาดใหญ่แล้วก็ภูเก็ตรวม45เที่ยวบินต่อสัปดาห์ฮ่องกงจากดอนเมืองเชียงใหม่แล้วก็ภูเก็ตรวม42เที่ยวบินต่อสัปดาห์ขณะที่แผนรับเครื่องบินปีนี้บริษัทมีแผนรับเครื่องบินเพิ่มอีก6ลำซึ่งรับมาแล้ว2ลำเป็นเครื่องบิน Airbus A320 ค่ะครบถ้วนสำหรับรายการเราในวันนี้แล้วนะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามเรากลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้9 นาฬิกา 30 นาทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ